ช่วงที่กลับจากสงกรานต์อันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่สำคัญท่านกลับไปบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปทำกิจกรรมที่ภูมิลำเนาตอนกลับมาก็มีโอกาสที่จะนำเชื้อกลับมาติดคนที่ทำงานได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับก็คือหลังจากกลับจากสงกรานต์ก็ให้สังเกตอาการตนเอง7 วันหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกหรืออย่างใดอย่างหนึ่งปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะนะครับถ้าสงสัยว่าติดเชื้อก็ให้ทำการตรวจ ATK เบื้องต้นประการที่2ก็คือหลังจากกลับจากสงกรานต์นะครับก็หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมากแล้วก็ต้องหาพบผู้อื่นก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหรือบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็อันที่3ก็คือว่าการทำ work from home ในกิจกรรมที่สามารถทำได้ก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมนะครับโดยเฉพาะที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการให้บริการประชาชนต่างๆนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่แนะนำหลังจากกลับจากเทศกาลสงกรานต์นะครับ